สวัสดีครับน้องม .6 กันทุกคนนะครับก็คือเป็นม .6 เทอมหนึ่งกันแล้วใช่ไหมยังรวดเร็วโอเคเราก็จะมารีวิวฟิสิกส์นะครับว่าน้องม .6 จะต้องโดนวิชาฟิสิกส์บทอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มจากเทอมหนึ่งเลยก็คือจะเป็นเล่ม5นะใช่ไหมเปิดเทอมมาเป็นเล่มนี้ใช่ไหมเรียนเล่มเดียวกันหรือเปล่าประมาณนี้นะครับโอเคนะก็จะเป็นมีอยู่ทั้งหมด3บทครับเป็น3บทโหดพี่บอกเลยว่าเนี่ยจะเป็น3บทสุดโหดของฟิสิกส์แล้วล่ะก็คือมีแม่เหล็กไฟฟ้าครับโอเคนะจริงๆไอ้แม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันแอบบวกนะแอบไฟฟ้ากระแสสลับแทรกอยู่นิดนึงด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคแล้วก็ความร้อนแล้วก็เรื่องแก๊สครับจริงๆความร้อนมันก็เป็นบทนึงนะครับแล้วก็แก๊สมันก็เป็นเรื่องอีกบทนึงของแข็งก็บทนึงของไหลก็บทนึงจริงๆอันเนี้ยแม่งคือ6บทนะ แต่ว่าเขาเอามามัดรวมกันให้เหลือ3บทครับเพื่อที่แบบว่าจะได้ดูน้อยมั้งประมาณนี้แต่ว่าเนื้อหามันเยอะจริงโอเคนะอ่ะพี่ถาบอกเลยว่าพวกนี้บทที่ยากนะครับก็จะเป็นไอ้ความร้อนกับแก๊สเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้ตัวดีเลยความร้อนกับแก๊สเป็นบทที่ค่อนข้างยากนะครับโอเคนะไอ้แม่เหล็กไฟฟ้ามันก็ยากเหมือนกันโอเคของไหลก็ยากโอเคนะแต่ของไหลถ้าเข้าใจกลศาสตร์ที่น้องเรียนพื้นฐานกลศาสตร์มาดีๆอ่ะของไหลจะง่ายที่สุดในบรรดาทั้งหมด3ตัวนี้นะโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคก็มีน้องถามมาว่าพี่ครับแบบว่าน้องแม่งขอสไลด์ว่ะขอสไลด์ที่พี่สอนในเรื่องของไอ้ตรงนี้เนี่ยแบบสไลด์ที่เป็นว่าม .4 ม .5 ม .6 ของฟิสิกส์อะครับว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างโอเคถ้าอยากได้เดี๋ยวพี่ก็คิดก่อนว่าถ้าน้องอยากได้น้องก็ทักไลน์พี่มาแล้วกันนะครับโอเคนะพี่อาจจะพี่เดี๋ยวพี่ให้ละกันส่งให้ละกันประมาณนี้โอเคนะอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าโอเค15 16แล้วก็17นะครับมีอะไรบ้างก็15นะครับก็แม่เหล็กไฟฟ้าครับสังเกตดูครับแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือมีสนามแม่เหล็กแล้วครับโอเคนะน้องอย่าไปตีกับสนามไฟฟ้านะสนามไฟฟ้าน้องจะเรียนกับไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับโอเคนะอันนี้คือจะเป็นสนามแม่เหล็กครับสนามแม่เหล็กจะเป็นตัว B ครับตัว B นะตัว B หน่วยก็คือตัว T งงไหมหน่วยคือเทสลานะโอเคก็จะได้เรียนฟลักแม่เหล็กก่อนเลยครับตัวฟลักนะฟลักคือตัวนี้นะโอเคนะครับอ่ะฟลักแม่เหล็กแล้วก็เป็นแรงแม่เหล็กครับแรงแม่เหล็กเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันมีประเด็นเยอะมากมันจะเป็น F เท่ากับ QVB ครับแล้วก็ F เท่ากับ ILB แล้วก็ F เท่ากับ QE โหน้องแบบอะไรวะเนี่ยทำไมมันเยอะจังใช่แรงแม่เหล็กมันเป็นตัว F ตัวนี้คือเป็นแรงได้หมดเลยนะครับประมาณนั้นโอเคนะไอ้ตัวนี้แรงแม่เหล็กตัวนี้จะเป็นแรงไฟฟ้าโอเคนะซึ่งมันก็มาเชื่อมโยงกันได้ครับเพราะว่าตัวแรงมันเป็นหน่วยนิวตันเหมือนกันดังนั้นนึกถึงเราถ้าเราเรียนกลศาสตร์ไม่ดีนะครับ เรื่องนี้ก็จะเลเทะมากเลยบอกเลยครับประมาณนั้นโอเคนะแล้วก็มีน้องสเกตดูเห็นคำนี้ป่ะโมเมนต์จะคำว่าโมเมนต์ป่ะเออใช่ครับมันคือโมเมนต์จากไอ้เรื่องสมดุลกลครับเอามาผสมเรื่องนี้ด้วยนั่นแหละเนี่ยโมเมนต์คู่ควบอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นซึ่งกาลาวานออะไรพวกนี้คือมาจากของไฟฟ้ากระแสตรงนะโอเคนะอ่ะโดยรวมก็คือประมาณนี้ของไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับแต่ว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือไฟฟ้ากระแสสลับตัวนี้ครับจริงๆอันนี้มันเป็นบทใหม่อีกบทนึงเลยนะไอ้ไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยโอเคนะเพราะปกติเวลาคอร์สเรียนพี่ใส่มาพี่ก็จะเพิ่มคอร์สไฟฟ้ากระแสสลับแบบว่าเป็นเอ็กต้าเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับประมาณนี้โอเคอ่ะต่อมาเรามาดูเรื่องแก๊สกันบ้างดีกว่าแก๊สเนี่ยพี่ขอแบ่งเป็น2ส่วนนะคือความร้อนกับแก๊สนะครับความร้อนเนี่ยก็ไม่ยากครับเนี่ยมีแค่นี้เองน้องจำสูตรไอ้นี้ได้ป่ะ Q เท่ากับเดลต้าไม่ใช่ MC เดลต้า T จำได้ไหมจำได้ป่ะเรียนตอนม.ต้นน่ะเออใช่ครับซึ่งความร้อนก็คือเป็นสูตร Q เท่ากับ M เดลต้า T Q เท่ากับ MC เดลต้า T นะประมาณนี้เออก็จะเป็นในเรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของแก๊สกูดงคติจะเอาความรู้เคมีมาผสมจะเป็น PV เท่า NRT นะครับโอเคนะ PV เท่า NRT ซึ่งไอ้ตั้งแต่ที่มันยากเนี่ยมันยากตั้งแต่แก๊สกูดงคติเป็นต้นไปเนี่ยครับโอเคนะเออซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะเละเทะตรงนี้ไอ้โพเทสซิยมโจนของแก๊สอะไรพวกนี้พวกนี้คือออกข้อสอบหมดเลยนะบอกเลยเนี่ยอันนี้ออกหมดเลยเนี่ยดอกจันหมดเลยนั่นหมายความว่าเรื่องแก๊สออกข้อสอบเยอะครับจริงๆพี่บอกเลยแก๊สออกข้อสอบเยอะความร้อนออกไหมออกก็ออกเหมือนกันแต่ออกน้อยมันออกแก๊สเยอะมากเลยตัวเนี้ยเพราะมันรู้ว่าเด็กทำไม่ได้กันโอเคนะมันจะมี PV เท่า NKBT ด้วยครับประมาณนั้นโอเคพี่อธิบายละเอียดไว้แล้วนะอยู่ในคอร์สเรียนนะครับโอเคนะก็ไม่ต้องตกใจโอเค ไม่ต้องตกใจหรอกจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกโอเคนะถ้าแบบว่าเราได้เรียนแบบว่าเป็นลำดับขั้นตอนนะครับจะเข้าใจง่ายขึ้นโอเคนะ17ครับของแข็งกับของไหลครับก็แน่นอนว่าเราก็จะได้เรียนในเรื่องของของแข็งก่อนโอเคนะของแข็งเนี่ยน้องก็จะได้เข้าใจคำว่าความเค้นความเครียดก็ของแข็งนะครับความเค้นความเครียดจะได้เรียนความเค้นความเครียดซึ่งแน่นอนว่ามันจะใช้ความรู้ทางกลศาสตร์นะครับก็คือเป็น F นั่นแหละกลศาสตร์หน่วยเป็นนิวตันโอเคนะส่วนของไหลเนี่ยเราจะเริ่มเรียนตั้งแต่ไอ้พวก
หลอดรูปตัวยูครับแล้วก็พวกความดันเกจความดันสมบูรณ์อะไรเงี้ยพวกแรงดันเขื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วอันนี้จริงๆไอ้ของไหลตัวเนี้ยนะมันมี7บทยัดอยู่ในนี้นะพี่แอบบอกนะมีทั้งหมด7บทอยู่ในนี้ครับก็จะมีในเรื่องของบอกเลยนะพี่บอกเลยสปอยเลยแล้วกันโอเคมันจะมีอันที่1เป็นความดันครับโอเคนะอันที่2ครับจะเป็นไอ้พวกแรงดันเขื่อนนะโอเคนะอันที่3นะครับอันที่3จะเป็นพวกแรงตึงผิวครับเนี่ยๆอันเนี้ยเนี่ยแรงตึงผิวเนี่ยแรงตึงผิวแรงหนืดอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเอาตามมันเลยแล้วกันโอเคก็มีแรงแล้วก็มีแรงลอยตัวครับตัว B แรง buoyancy นะก็คือ B เท่ากับ rho G แล้วก็ V จมประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะมี Bernoulli ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ออกข้อสอบเยอะในอดีตแต่ปัจจุบันแม่งไม่ค่อยออกแล้วไม่รู้ว่าทำไมเพราะว่าเด็กจับไตได้มั้งไม่รู้ดิแต่น้องก็ต้องเตรียมไปด้วยนะแบนูรี่เป็นสูตรที่ยาวมากๆเลยครับโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากหรอกไม่ใช่เกี่ยวกับในเรื่องของแรงดันนะโอเคนะซึ่งไอ้แรงบอยเอนซี่ก็ออกเยอะนะครับแล้วก็แรงตึงผิวแรงหนืดไม่ค่อยออกมันจะออกตึงผิวกับแรงลอยตัวเยอะแรงลอยตัวคือตัวบีนี่แหละโอเคนะพี่อธิบายอยู่ในคอร์สเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ่ะเรามาดูผังมโนทัศน์อะไรของเรากันดีกว่าโอเคเริ่มจากตัวไฟฟ้านะครับก็คือเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าสิ่งที่น้องก็คือน้องจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสนามแม่เหล็กก่อนเลยก็คือตัว B นั่นเองครับ B ตัวนี้คือสนามแม่เหล็กนะครับโอเคนะซึ่งตัว B เนี่ยสนามแม่เหล็กก็คือจะมีสนามแม่เหล็กแล้วก็แรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กก็คือตัว F นั่นแหละครับประมาณนั้นโอเคนะแล้วเราก็จะไรออกมาก็คือรัศมีความโค้งอันนี้ดอกจันครับข้อสอบออกโคตรเยอะเลยรัศมีความโค้งพี่สปอยแล้วกัน MV ส่วน QB มานี้โอเคนะครับรายละเอียดก็ที่จะสอนอยู่ในคอร์สเรียนนะโอเคเอ้ยรู้สึกอันนี้จะไม่มีคอร์สเรียนไม่มีคอร์สฟรีครับใช่จะเป็นพี่อยากให้เราได้เรียนแบบคอร์สเต็มๆไปเลยอ่ะมานี้ก็จะเป็นคอร์สเอนฮานซ์ไปเลยนะ2อันนี้นะครับก็คือน้องจะได้แม่เหล็กไฟฟ้าบนแล้วก็ไฟฟ้ากระแสบอกเลยอ่ะ10คือแบบว่าแค่บทเดียวต้อง18คลิปอ่ะแบบคือบอกว่าต้องสอนแบบเยอะมากเลยเพราะเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะพี่จะสอนค่อนข้างละเอียดนะ2อันนี้โอเคนะแล้วก็เนี่ยไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยก็คือเวิร์กเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในนี้มานี้นะครับแล้วก็กฎของเรียนกฎของอะไรพวกเนี้ยไม่ออกเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ใช่ส่วนใหญ่ก็คือมันจะเน้นในเรื่องของการคำนวณนั่นแหละแล้วก็สนามจากแม่เหล็กอะไรพวกเนี้ยกฎลดเนวน้ำกฎของฟาราเดย์อะไรพวกเนี้ยก็มีบ้างใช่แต่ส่วนใหญ่จะออกในเรื่องของตัวนี้มากกว่าแล้วก็พวกฟักแม่เหล็กเนี่ยบอกเลยว่าเอนฮาร์ไม่ค่อยออกเลยครับโอเคนะอ่ะประมาณนี้ซึ่งแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่มันจะออกใช่ไหมครับมันจะออกการกดของมือขวาอันเนี้ยมันจะมีกดมือขวามั้ยเนี่ยโอเคในหนังสือมันไม่ได้เห็นเขียนเลยแต่ว่าจริงๆมันจะมีกดมือขวาด้วยครับโอเคพี่สอนอยู่ในคอร์สนี้แล้วนะโอเคอ่ะต่อครับความร้อนแล้วก็แก๊สครับโอเคนะความร้อนเนี่ยก็คือแน่นอนว่ามันก็จะมีอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับอย่างเช่นการผสมน้ำอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นการถ่ายทนถ่ายโอนความร้อนแล้วก็พลังงานความร้อนซึ่งปกติในเรื่องของความร้อนนะครับพี่สอนอยู่ไหนอันนี้คือความร้อนนะแต่ว่าอันนี้จะไม่มีแก๊สนะไม่มีแก๊สนะครับโอเคแก๊สจะอยู่ในคอร์สเต็มอันนี้นะประมาณนี้โอเคนะซึ่งแก๊สเนี่ยก็คือจะเป็นทฤษฎีจนของแก๊สโมเมนตัมและการชนของแก๊สเจออะไรเจอโมเมนตัมอีกแล้วใช่ป่ะโมเมนตัมนั่นแหละเพราะนั้นแก๊สเนี่ยเขาก็จะอธิบายได้เยอะมากเลยครับก็คือถ้าน้องเก่งเคมีน้องก็จะเรียนเรื่องนี้ได้เข้าใจง่ายเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงใช้คำว่าอีกหน่อยนึงนะเพราะว่าเคมีกับฟิสิกส์อะครับสูตรมันเหมือนกันแต่ว่าสูตรตัวหน่วยที่แทนค่าไม่เหมือนกันซึ่งพี่จะเปรียบเทียบแล้วว่าเคมีกับฟิสิกส์เนี่ยหน่วยเนี่ยมันดูต่างกันยังไงนะครับโอเคนะอ่ะประมาณนี้เพราะนั้นไอ้เรื่องของตัวนี้พี่บอกเลยว่าต้องเก็บทุกเม็ดทุกหน่วยจริงๆเพราะว่าแม่งออกละเอียดมากเลยนะไอ้เรื่องความร้อนเนี่ยเป็นตัวอันตรายพี่ว่าในเรื่องของฟิสิกส์ทั้งหมดนะครับพี่ว่าความร้อนไอ้โดยเฉพาะไอ้เรื่องแก๊สเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วล่ะพี่ว่าเพราะว่ามันออกข้อสอบได้หลากหลายนะครับลองมาจะเป็นไฟฟ้านะโอเคผ่านนะต่อนะครับโอเคอันที่17ครับจะเป็นของแข็งแล้วก็ของไหลครับที่เราเกินไปเมื่อกี้ก็ของแข็งก็คือเนี่ยสภาพความยืดหยุ่นใช่ป่ะความสภาพความเป็นจิตแล้วก็เป็นกราฟแล้วก็ขีดเนี่ยความเค็งความเครียดเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้ออกดอกจันครับความเค็งความเครียดเนี่ยออกข้อสอบต่อมาในเรื่องของของไหลครับก็จะมีแรงตึงผิวที่พี่บอกแรงหนืดใช่ป่ะแล้วก็แรงลอยตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เป็นความดันนะครับประมาณนั้นก็จะมีแบบว่าเขาอธิบายไปแล้วปรากฏการแรงตึงผิวอะไรเงี้ยสมดุลสถิตแล้วก็กดปัดคาวอีกอันนึงที่ออกเยอะดอกจันกดปัดคาวออกเยอะนะครับที่มันจะเป็น F ส่วน A เล็กครับเท่ากับ W ส่วน A ใหญ่อันนี้กดปัดคาวนะโอเคแล้วก็อะไรเนี่ยแบนูรี่ดอกจันครับแบนูรี่ออกเยอะจริงๆในอดีตปัจจุบันก็ไม่ค่อยออกแต่ว่าก็คือห้ามทิ้งอ่ะทิ้งไม่ได้อ่ะแบนูรี่เป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องอ่านจริงๆนะครับแล้วก็นี่แรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงอะไรแต่ตัว B เท่ากับ low G V จมนะครับประมาณนี้เยอะไอ้เรื่องของไหลน้องสังเกตดูหัวข้อมันเยอะมากนะครับซึ่งก็จะมีคอร์สเรียนอยู่ในตรงนี้แล้วประมาณนี้โอเคนะทั้งของแข็งและของไหลนะครับโอเคอ่ะต่อนะครับอ้าวหมดแล้วเหรอโอเคแสดงว่าหมดแล้วในฟิสิกส์ม .6 นะครับเทอม1ก็มันมี3บทอ่ะแต่ว่าเนื้อหามันก็จะค่อนข้างอัดแน่นจริงๆนะครับโอเคนะก็ถ้าน้องสนใจเรียนนะครับก็จริงๆอ่ะน้องพี่ว่าพวกม .6 อ่ะน้องม .6 จะเริ่มแบบตื่นตัวในการเรียนแล้วก็เริ่มเลือกคณะที่ตัวเองอยากเข้าได้นะครับก็จะเริ่มคิดว่าเฮ้ยจะเอาไงกับฟิสิกส์ดีที่แบบว่าเรียนมาตั้งแต่ม .4 กับม .5 เนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแบบมั่นแม่นเท่าไหร่ใช่มั้ยครับก็เรียนได้ครับถ้าสนใจเรียนก็เหมาคอร์สเรียนไปเลยจะได้ตัดปัญหาพวกฟิสิกส์นะครับเพราะว่าของพี่มันจะเป็นคอร์สเรียนที่แบบว่าประหยัดเวลาจริงๆดีกว่าเองแหละโอเคนะครับอ่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4บทใช่ไหมประมาณนั้นในหัวข้อนี้มันมี3บทจริงครับแต่ว่ามันมีไฟฟ้ากระแสสอบด้วยไงพี่จริงๆอันนี้คือไฟฟ้ากระแสสอบอยู่ในแม่เหล็กไฟฟ้าโอเคก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวต่อในอันพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นฟิสิกส์ม.6 เทอม 2นั่นเองโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ